แล้วก็ใส่กุ้งลงไปค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิชพิไลค่ะวันนี้เป็นเมนูอาหารจานเดียวง่ายๆค่ะเมนูที่เราจะทำวันนี้นะคะเส้นหมี่ผัดกระเฉดเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะก็จะมีน้ำมันหอยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นพริกกระเทียมนะคะตำหยาบๆเราใช้เป็นพริกขี้หนูสวนผสมกับพริกแดงนะคะผสมกันความเผ็ดก็ปรับได้ตามชอบมีน้ำปลาน้ำซุปน้ำมันพืชผักกระเฉดค่ะเราก็ล้างน้ำนะคะให้สะอาดเลยแล้วก็เด็ดเป็นท่อนๆค่ะใช้วิธีการเด็ดเอานะคะถ้าหั่นเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าไหนแก่อันไหนอ่อนนะคะเด็ดทีละยอดเลยค่ะจะได้กระเฉดที่อ่อนๆอร่อยๆ เลยค่ะกุ้งค่ะเราใช้เป็นกุ้งกล้ามกรามล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะแล้วก็แกะเปลือกผ่าหลังนะคะใช้เป็นกุ้งอะไรก็ได้นะคะตามชอบต่อมาค่ะเส้นหมี่ก็ใช้เป็นเส้นหมี่แห้งนะคะแช่น้ำให้นุ่มเลยประมาณสัก5นาทีก็นุ่มแล้วค่ะแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆนะคะอย่าให้ยาวจนเกินไปเวลาที่ทานจะได้ทานง่ายๆส่วนผสมก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปตามด้วยพริกกระเทียมที่เราตำไว้แล้วค่ะความเผ็ดก็ปรับได้ตามชอบนะคะวันนี้เราทำเยอะนิดนึงนะคะสำหรับ 3-4 คนค่ะแล้วก็ผัดให้หอมเลยพริกเวลาที่เราผัดสักครู่นึงก็จะมีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาเลยนะคะประมาณนี้ได้ละแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะกุ้งเยอะๆเลยค่ะทำกินเองอย่ายั้งค่ะใส่ให้เต็มที่คือเป็นคนที่ชอบกินกุ้งมากนะคะฉะนั้นใส่เยอะๆผัดกุ้งให้สุกก่อนค่ะใส่น้ำซุปลงไปเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวกระทะจะแห้งเกินไปนะคะใส่ไปนิดนึงกุ้งจะได้มีรสชาติด้วยค่ะผัดพอกุ้งสุกดีค่ะตักกุ้งออกพักไว้ก่อนนะคะเราจะไม่ผัดรวมกันกับเส้นนะคะเดี๋ยวมันจะเละค่ะตักกุ้งออกไว้ก่อนทีนี้ก็ใส่เส้นหมี่ลงไปเลยค่ะเส้นหมี่ที่เราแช่น้ำไว้แล้วนะคะเอาลงมาผัดเลยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายค่ะนิดหน่อยค่ะใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องเติมได้นะคะผัดให้เข้ากันค่ะระหว่างนี้ก็ลองชิมรสชาติดูได้นะคะแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยแป๊บเดียวเขาก็สุกแล้วค่ะใช้เวลาไม่นานใส่น้ำปลาเล็กน้อยค่ะแล้วก็ผัดต่ออีกหน่อยนึงโอเคค่ะกลิ่นหอมเลยทีเดียวใส่ผักกระเฉดลงไปค่ะใช้เวลาผัดไม่นานนะคะถ้าใช้เวลาผัดนานเกินไปเนี่ยผักจะเหนียวกระเฉดมันใช้เวลาสั้นๆนะคะผัดแค่พอผักสลดเนี่ยค่ะเอาเส้นหมี่ขึ้นมานะคะแล้วก็ทับผักเอาไว้แบบนี้ค่ะแนะนำให้ใช้เป็นเตาแก๊สนะคะมันจะใช้ไฟแรงได้เนาะแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆได้ค่ะพยายามเอาเส้นขึ้นมาโปะผักไว้นะคะมันจะได้สุกง่ายนี่ค่ะคือดูให้ผักขยุบตัวลงนิดนึงนะคะประมาณนี้ค่ะได้แล้วค่ะปิดไฟได้เลยแล้วก็ใส่กุ้งลงไปค่ะผัดให้พอเข้ากันนิดนึงค่ะแล้วก็โรยด้วยพริกไทยป่นนะคะเพิ่มความหอมเล็กน้อยค่ะนี่ใส่ลงไปเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะมีผัดกระเฉดเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะหอมกระเฉดค่ะเผ็ดๆเค็มๆแล้วก็ออกหวานนิดๆนะคะแต่ว่ากลิ่นยอดกระเฉดนี่จะนำมาเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่กินกระเฉดมันจะมีกลิ่นเหม็นๆแต่ถ้าคนที่ชอบกินก็คืออร่อยเลยอ่ะส่วนกุ้งนะคะนี่เลยใส่เยอะๆค่ะทำกินเองเส้นหมี่ผัดกระเฉดนะคะก็เป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยากเลยค่ะบ้านใครที่มียอดกระเฉดหรือว่ามีผักกระเฉดก็ลองเก็บไว้ทำเมนูนี้ดูได้ค่ะแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเวลาที่เด็ดยอดกระเฉดเนี่ยให้ใช้มือเด็ดนะคะอย่าใช้มีดหั่นหรือว่ากรรไกรตัดจะทำให้ไม่รู้ว่ายอดไหนแก่ยอดไหนอ่อนนะคะแล้วก็ควรจะกินแบบสุกด้วยนะคะถึงจะอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ใช้ผักกระเฉดมาทำแล้วอร่อยลงตัวค่ะใครที่ชอบกินแบบนี้ก็ลองทำดูได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ
สำหรับคนที่ดู YouTube ผ่านมือถือให้กดปุ่มสามเหลี่ยมใต้คลิปขวามือค่ะก็จะมีรายละเอียดและส่วนผสมอยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะ